สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะวันนี้นะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะมาแนะนำเรื่องของการเซตอัพนะครับเซตอัพว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่เนี้ยถามว่ามันบัฟเฟตไหมนะครับผมนะเสียงที่เราได้ยินอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของความรู้สึกบางทีบางคนก็อาจจะใช้ความรู้สึกเดิมๆอยู่ว่าเอ๊มืออาชีพเขาเซตอัพกันยังไงถึงได้ซาวที่สิ่งได้ซาวที่ออกมาแล้วเสียงดีนะแต่พอเราไปจับกีตาร์ของเขาแล้วเฮ้ยมันมีเกิดการบัดขึ้นนะวันนี้พี่ตุ๋ยก็ได้มาจับกีตาร์ของเรียกว่าจานแป้งได้ไหมได้ครับได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบ้านสมเด็จนี่วิทยาลัยครูครับผมนะก็ถือว่านะวันนี้พี่ตุ๋ยได้ทำคลิปกันหลายคลิปเลยนะครับผมแต่มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะอันนี้คือถามคุณแป้งก่อนว่าแอคชั่นตรงนี้จากช่างเซตอัพมาแล้วในรอบหนึ่งแล้วก็คุณแป้งเซตเองด้วยนะมาปรับเองในเรื่องของเทนชั่นอะไรต่างพวกนี้ในเรื่องของการจะโยกหลังบ้างเครื่องเสียงอะไรนี้ครับคือตอนนี้ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมก็โอเคครับต้องตัดอีกนิดนึงครับต้องนวดสายนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ผมแค่กะคร่าวๆประมาณนี้ครับเนี่ยตัวบลิดเนี่ยโยกหลังได้หน่อยนึงนะครับผมเนี่ยโยกหลังได้หน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ตั้งติดพื้นเลยนะติดพื้นเลยโอเคในการส่งสัญญาณสั่นเสียงมันดีอยู่แล้วนะครับผมนะเนี่ยตั้งติดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เขายกมาเครื่องเสียงเหตุผลที่ยกขึ้นมาตรงส่วนนี้ทำไมถึงไม่ทำให้เป็นแบบหนึ่งเสียงเลยอะไรพวกเนี้ยหรือยังไงคุณแป้งมีผมชอบเวลาเล่นพวกเทคนิคด้านหลังครับเพราะว่าถ้ากับพี่ตุ๋ยเท่านั้นครับพี่ครับอย่างเงี้ยมันจะสามารถกดไปกี่ได้พี่ตุ๋ยลองดิดเลยนะฮะมันจะกดไปด้านหลังได้บางทีจะใช้ด้านหลังครับครับแล้วก็ถ้าเราใช้เซตหนึ่งเสียงเต็มอ่ะจะเหมือนถ้าเจฟสังเกตเจฟเบคนะครับขอใช้1เกือบไปได้กับ2เสียงแต่ว่าคือเซตอัพก็ต้องอยู่มากๆครับแล้วโหลดสแตนดาร์ด E อย่างเงี้ยครับบางทีผมก็จูนดรอปสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยคิดว่าสักครึ่งเสียงพอเราไม่ต้องการโยกแบบจนแบบเป็นไฟโรสอะไรแบบนั้นให้แค่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงครับผมนะแล้วกรณีถ้าเกิดสายขาดทีมันเพี้ยนทั้งหมดเลยนะอ๋อถ้าแบบโยกเยอะเกินใช่ไหมใช่ครับแม้แต่หนึ่งแกะครึ่งเสียงนี้มันก็เพี้ยนครับเพราะว่าแรงตึงมันหายไปถูกไหมครับเมื่อเราเมื่อขาดไปแล้วอ่ะเนี้ยให้แค่เป็นน้ำจิ้มใช่ครับอย่างเงี้ยเราจะสามารถคอนโทรลตรงนั้นได้ดีกว่านะครับผมนะอันนี้คือถือว่าเป็นผู้รู้อีกท่านหนึ่งเลยนะผู้รู้จากประสบการณ์จริงนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือนะครับเนี่ยอันนี้นะเอาดีไซน์เปิดนะได้ยินไหมฮะเนี่ยมันจะมีการบัสนะครับบัสเกิดขึ้นสมมติเราไล่สาย6ด้านหลังไม่เป็นไรนะอยู่แถวด้านหน้าต้นต้นสาย5ด้านหลังไม่เป็นไรนี่สาย3ดีขึ้นเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเซตอัพแบบซูเปอร์โลว์แอคชั่นนะอันนี้ลูกค้าต้องการเลยทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมนะในมุมมองของคุณแป้งเนี่ยเซตแบบต่ำมากๆเนี่ยมันช่วยประโยชน์อะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าเกิดเซตตามมาตรฐานก็จะดีกว่าแต่ผมอยากลองว่ามันจะเล่นเรื่องความเทคนิคเล็กพวกกีตาร์ในคล่องตัวมากขึ้นครับแต่ว่าเสียงก็ยังแบบว่าอาจจะไม่ได้เต็มเนื้อไม้มากเท่าไหร่นะมันจะว่าพอได้แต่ว่าเสียงมันไม่ได้บัสนะครับฟังดีครับผมนะครับนะอันนี้เดี๋ยวให้ฟังออกแอมดูนะคือเสียงมันมีแปลวๆออกแอมเหมือนกันแต่ว่ามันฟังได้
ได้ฟังได้ดีด้วยนะครับผมฟังได้ดีด้วยนะครับนะซึ่งนิดนึงนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับซึ่งเขาเล่นเป็นมืออาชีพแต่ว่าก็มีหลายคนมากว่าโหพี่มันเล่นไม่ไหวมันบัตเฟดผมก็เป็นประเภทนึงนะที่ผมยิงบัตไม่ค่อยได้เหมือนกันอ้าวเหรอแต่ว่าผมก็เหมือนกับว่ามันถ้าเรารู้สึกเราเล่นแล้วมันสะดัดมือกว่าผมก็โอเคกว่าอ๋อครับผมนะอันนี้คือที่ผมมาเล่าสู่กันฟังหลายๆท่านฟังนี่ก็คือว่าบางท่านเนี่ยอยากให้เขาเปลี่ยนมุมมองว่าเนี่ยการที่อย่างเงี้ยนะเวลาออกแอมมันถือว่าแทบไม่ได้ออกเลยมันมีเนื้อของโน้ตอยู่มันมีเนื้อของโน้ตอยู่นะครับผมนะอยากให้หลายๆท่านเปลี่ยนมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดท่านรับไม่ได้เนี่ยปัญหาคือท่านจะต้องไปเลเวลเฟดบ้างจะต้องไปเซตให้สูงซึ่งเล่นยากขึ้นใช่ไหมครับคุณแป้งแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้มันเก่านะครับมันต้องเลเวลเฟดแต่ที่ผมบอกอ๋อนี่อันนี้มันสึกอันนั้นโอเคตามการใช้งานใช่นะครับผมนะแต่ถ้าในการเช็คเฟดแล้วอันนั้นพี่ดุ๋ยเคยบอกแล้วนะบอกว่าเรื่องของเทคนิคว่าเราควรที่จะเช็คยังไงบ้างนะผมในเฟดแต่ละตัวที่อาจจะไม่เท่ากันแต่นี้เอามาให้ลองดูว่าอันนี้ลูกค้าเป็นคนเซตเองด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณแป้งนี่ถือว่าเป็นมือโปรเล่นกีตาร์ในระดับนึงเลยนะเอาไม่ละครับไม่ละครับนะด้วยเรื่องของการว่าเขาเซตอัพเองด้วยในส่วนหนึ่งทำให้เขาได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ประสบการณ์เรื่องของการเล่นดนตรีด้วยเอามาเซตอัพด้วยตัวเองด้วยเนี่ยนะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะพี่ตุ๋ยก็เลยเอามาทำคลิปเพื่อที่จะแนะนำกับหลายๆท่านนะครับผมนะถ้าต้องการเซตอัพที่เป็นซูเปอร์แอคชั่นนะครับคุณจะต้องแลกมาซึ่งกับการบัคนิดๆหน่อยๆนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านนะครับผมนะนะฝากติดตามพี่แป้งเราด้วยครับผมในช่องอัศวินสวัสดิ์ครับ Facebook นะครับครับผมนะนะขอบคุณครับขอบคุณครับ